พี่ไม่เจอกันนานสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงนี้โอ้โหห้องมืดมากเลยอ่ะเอออย่างนี้แหละเอามืดมืดอย่างนี้แหละหลอนดีสวัสดีครับไฮครับคุณนาวนะครับเกมเมอร์มาแล้วไม่ได้เล่นเกมนะโมคุณละธิดาเอ้ยเป็นไงบ้างคุณแม่สบายดีไหมไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วเราอ่ะฮะกอล์ฟมาแล้วสวัสดีครับวัยรุ่นไอ้กัสโอหักเหรอสวัสดีครับคิดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เราฟังข่าวเยอะนะฟังข่าวเยอะมีหมอดูออกมาก็เยอะมีอะไรออกมาเพียบเลยอ่ะป้าทำอะไรอยู่เพิ่งเข้ามานั่งไลฟ์ครับหนูไม่เห็นพี่นานมากนี่ไงอยู่นี่แล้วทักครับพ่อสวัสดีครับไอ้ดิวยังรอดอยู่ไม่ติดเราลองแล้วสวัสดีอันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ประเทศไหนอะเราฮะอกหักอยากร้องเพลงพี่นาวหล่อมากครับพี่ณะครับไม่ใช่พี่นาวอันนี้นี่พูดจริงหรือกวนตีนนะฮะ แต่ว่าก่อนทำงานด้วยกันนะฮะถือว่าได้อยู่พี่หิวข้าวไหมฮะแต่หนูหิวนะคะนี่เลยฮะตอนนี้กดกรับกดอะไรได้เลยนะครับหล่อเหมือนเดิมจริงมากแม่อย่านะอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวใจละลายนะไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์พี่นาวมันนี่หัวฟูมากเลยอยากให้ป้ามาไลฟ์บ่อยๆหรือว่าต้องนิวหรือว่าพลาดก็ไม่นะก็ไม่บ่อยฮะเพื่อนบอกอกหักอยู่เปรูเฉียงเออเรียกฉีเลยติดตามตลอดนะเฉียงหายโควิดแล้วคนเราใช้ชีวิตโคตรคุ้มอ่ะเป็นคนที่เราอิจฉามากการใช้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับได้เดินทางก็อะไรนะไปอยู่ที่ไหนมาปะติดตามกล้องด้วยกล้องดีจัดเห็นยายนั่งข้างเตียงไอ้เหี้ยกัดกำลังจะเล่าให้ฟังเลยคืออย่างนี้ช่วงนี้เราเสพข่าวกันเยอะเนาะผมเองก็เสพข่าวเยอะก็รู้สึกแบบเหมือนกับแม่งสวิงทุกวันอะสวิงกับความรู้สึกสวิงกับการไม่ต้องรับข่าวอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งจริงๆมันก็อาจจะผิดที่เราเองก็ได้ที่บางทีเราก็ไปคาดหวังเนาะให้กับเขาหรือใครทำตามอย่างที่ใจเราต้องการหรือว่าเราเห็นว่ามันควรเป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันทำให้บางทีพอเราได้เห็นผลลัพธ์ที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้เราแบบเปิดอาจทำให้เราแบบผิดหวังแล้วก็แบบเซ็งโดยที่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยเนาะก็ครับเอาจริงคนเรามันก็จะบอกว่าผิดหรือถูกอะไรที่ถูกที่สุดหรือผิดที่สุดมันก็ไม่มีจริงหรอกเนาะแต่ประเด็นน่ะเราจะบอกว่าเราอ่ะตามข่าวพี่แตงโมเล่าเรื่องให้ฟังละกันแล้วก็ดันวันที่ข่าวออกวันแรกอ่ะเราอยู่บนฟิตอยู่บนลู่วิ่งแล้วก็เลยแบบสไลด์อ่านดูเฮ้ยพี่แตงโมตกเรือว่ะอะไรเงี้ยแต่ใจอ่ะแอบคิดแล้วนะว่าแบบเราเห็นข่าวตอนไทยรัฐลงประมาณ5นาทีอ่ะแล้วก็เห็นแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายทั้งวันทั้งคืนน่ะสวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังก่อนถ่ายทั้งคืนเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างวะแต่ใจอ่ะในใจลึกๆก็คิดแล้วว่าถ้าประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอ่ะถ้าไม่ได้ว่ายน้ำเข้าฝั่งอ่ะโอกาสรอดยากนึกออกมั้ยคือมันก็จินตนาการไปเรื่อยว่าแบบจะตกเรือจะลงไปน็อกน้ำหรือเปล่าเนี้ยเพราะเราเคยเล่นกีฬาทางน้ำเราเคยเล่นแบบเวกบอร์ดอะไรเงี้ยที่นี่ฝรั่งเศสก็ไม่ได้นอนมา1อาทิตย์แล้วดีมากลูกโตแล้วบ้างเนี่ยนะอ่ะนั่นแหละก็เหมือนกับเราเคยมีเพื่อนที่มหาลัยครับอันนี้เล่าอันนี้แชร์ให้ฟังนะอันนี้ถัดจากเรื่องพี่แตงโมมาแล้วกันว่าแบบการน็อกน้ำเนี่ยมันขนาดเราเล่นเวกบอร์ดอ่ะยังต้องใส่หมวกกันน็อกเลยอ่ะเพราะบางทีผู้ชายแข็งแรงเงี้ยกระแทกทีแม่งมึนแต่ถ้าเกิดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยมันแรงกว่าเวกบอร์ดเยอะไงก็อาจจะมึนแล้วก็อาจจะจมน้ำนั่นคือสิ่งแรกที่คิดตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องแผลเรื่องอะไรนะครับนั่นแหละแต่ว่าไอ้กรณีงมไม่เจอเนี่ย
ก็มีหลายคนใช่ไหมที่ออกมาว่าไปเข้าสิงมั่งอ่ะไปเห็นมั่งอ่ะมาบอกทางมั่งอ่ะหรือว่าอย่างพี่เจนนะพี่เจนก็ไปชี้คือพี่เจนอ่ะเคยไปชี้เคสหนึ่งมาแล้วเขาชี้ตรงที่เป็นเหมือนกับสลัมมาอยู่ในน้ำอ่ะคลองแสนแสบผมไม่รู้แล้วเขาชี้อ่ะแล้วคนที่แบบกู้ภัยอ่ะเขางมไปแล้วตรงเนี้ยมันไม่เจอแล้วกลายเป็นว่าพอพี่เจนชี้อ่ะแล้วลงไปอ่ะเฮ้ยนั่งอยู่ตรงนั้นเว้ยไม่ออกมาเราก็เลยย้อนกลับมาสมัยเรียนมหาลัยอ่ะสมัยก่อนเราเรียนเอบัคใช่ไหมครับก็มีเพื่อนของเพื่อนแล้วกันเพื่อนของเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะโดดสะพานพุทธคือโดดไปนั่งที่สะพานพุทธแล้วก็โดดบุ๊บลงไปเลยแล้วไม่ก็หายไปเลยเว้ยคือทุกวันนี้เสียหลายปีแล้วนะครับแต่ขอหยิบเรื่องขึ้นมาเล่าให้ฟังแล้วกันก็พอโดดลงไปสะพานพุทธปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็พยายามที่จะอะไรอ่ะไปติดต่อพวกกู้ภัยแล้วก็ตำรวจนะครับเพื่อให้มาช่วยเพื่อนคนนี้เอาแบบเฮ้ยเพื่อนโดดน้ำคือย้อนกลับไปเมื่อตอนเราอายุมัน20 21อ่ะก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีคำว่าโรคซึมเศร้าคำว่าโรคซึมเศร้ามันเพิ่งมารู้จักกันเมื่อมัน5ปีบวกลบให้หลักนี่เองใช่ไหมครับสมัยก่อนเราไม่เข้าใจว่าทำไมคนต้องฆ่าตัวตายสมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่รู้สึกเหมือนลงหลุมแล้วขึ้นมาไม่ได้มันคืออะไรใช่ป่ะจนทุกวันเนี้ยเราเข้าใจมากขึ้นณวันนั้นเพื่อนของผมเพื่อนของเพื่อนคนเนี้ยน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีการโดดลงไปจากสะพานพุทธนี่แหละซึ่งสะพานพุทธนี่คนเดินเยอะเนาะเป็นตลาดเป็นอะไรใช่ป่ะก็มีกู้ภัยอะมางมผมจำเวลาไม่ได้เรื่องนี้มันก็เล่าต่อๆกันมาเนาะในคณะอะไรเงี้ยงมก็ไม่เจอจนถึงช่วงประมาณตั้งแต่ลงไปตั้งแต่มา4 ทุ่มถึง5 ทุ่มครับแล้วก็น่าจะกู้ภัยอ่ะน่าจะมาช่วยแล้วก็เบรกแล้วก็มาทีตอนเช้าซึ่งมาตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ขนลุกยังนะมีคุณยายที่อยู่แถวๆนั้นนะครับคุณป้าแล้วกันผมไม่แน่ใจป้าหรือยายนะสวัสดีว่าคุณป้าหรือคุณยายสักอย่างนี่แหละเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยงมเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรอกถ้าไม่ไหว้งมเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรอกถ้าไม่ทำพิธีขอเราเชื่อไหมพวกเพื่อนๆกับครอบครัวเขาอ่ะก็เลยเอาไอ้เพื่อนครอบครัวเขาอ่ะก็เลยไปทำพิธีขอเจ้าแม่หรือศาลอะไรตรงนั้นไม่รู้แหละผมมาจำไม่ผมไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าประเด็นก็คือพอจุดเสร็จปุ๊บ15 นาทีอะลอยขึ้นมาจากจุดที่กระโดด5 เมตรเชี่ยหลอนนะคือวันนั้นน่ะเราแอบคิดกันไว้เฮ้ยว่าว่าหรือยังวะตอนที่หาพี่โมแต่ว่าใจนึงก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรน่าจะเข้าฝั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยการที่คนออกกําลังกายคนทําอะไรเขาอาจจะอย่างนี้ก็ได้แต่พอมันพ้นวันปุ๊บมันก็แบบมันก็คิดไปอีกแบบนึงแล้วอะไรเงี้ยครับก็แอบคิดแล้วก็มีคุณอะไรอ่ะที่เขาเอาดอกบัวไปวางใช่ป่ะไปวางแล้วก็ไหว้แล้วก็ขึ้นแล้วก็15ทีขึ้นเหมือนกันซึ่งเราอ่ะพอเห็นปุ๊บเราสะท้อนกันมาเลยว่าเฮ้ยชี้แม่งเหมือนกับเรื่องเพื่อนเราเมื่อก่อนเลยว่ะแล้วประเด็นอ่ะจะเล่าให้ฟังนะว่าบางทีเรื่องของการมันแบบอย่างเงี้ยจะพูดว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่จะพูดว่าเชื่อก็ไม่ได้แต่ตัวเราเองอ่ะตัวเราเองเจอเรื่องแบบนี้ค่อนข้างบ่อยครับก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังเพื่อนไปทำบุญหลังจากที่เพื่อนคนนี้เสียประมาณ2 อาทิตย์โดยการที่ไปวัดที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันเขาก็เอาชื่อเรียกว่าเอาชื่อไปทำบุญแต่ยังไม่ได้ทำบังสกุลหรือไม่ได้ทำพิธีกวดน้ำนะแค่เอาให้พระดูว่าแบบเนี่ยดูดวงให้เพื่อนคนนี้หน่อยหลวงพ่อก็หยิบชื่อมาดูยังว่าทำวิธีอะไรไม่รู้แล้วเขาบอกว่าให้ระวังเพื่อนคนนี้ให้ดีนะเพราะว่าดวงเขาเรียกว่าดวงมรณะหรือดวงถึงฆาตสักอย่างนี่แหละไอ้เหี้ยตกใจเลยบ้าดวงมรณะหรือดวงถึงฆาตสักอย่างนึงเสร็จปุ๊บให้ระวังอย่าอยู่ใกล้น้ำแกแล้วเพื่อนคนนี้เสียจากการโดดสะพานพุทธอะแกแล้วก่อนเสียมา3 วันอ่ะเขามาพูดกับ
ในกลุ่มเพื่อนว่าถ้าเกิดกูไม่อยู่อ่ะฝากแม่กูด้วยนะนี่ออกมาเล็กเว้ยแขนเสื้อเล็กคือเสื้อมันเล็กแหละซื้อมาแล้วมันเล็กก็อย่าไปสังเกตดิกูสาไปพูดแล้วแป๋มนะเสียบรรยากาศหมดแต่จริงไม่ใช่เล็กหรอกแขนมันใหญ่นั่นแหละก็นี่คือเรื่องที่แบบเล่าให้ฟังแล้วก็วันก่อนเราไปไหว้พระมาเราไปไหว้พระที่เจ้าแม่เขาสามมุกมาเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับกับบางคนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่มีไทม์ไลน์ค่อนข้างยาวเราจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเผอิญว่าช่วงนี้มันอยู่กับการที่อยู่กับความเชื่อเนาะอยู่กับเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณเรื่องของอะไรเงี้ยเราเลยอยากจะแชร์ให้ฟังบ้างว่าเราเคยเจอเรื่องแบบนี้มาโดยที่เราไม่รู้ตัวคืออย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครับ7ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตอนยุคผมอายุ27มันเป็นช่วงที่แบบที่อะไรไม่รู้เกิดขึ้นในชีวิตอะมันคือช่วงที่ทำธุรกิจคุณพ่อเสียรายการที่ทำมา10กว่าปียุบวิทยุหลุดร้านเจ๋งมันคือแบบต้องบอกว่าเราอะกับการรู้สึกว่าอยากจะบวชอะเป็นสิ่งที่ไกลกันมากเหตุผลเพราะว่าเราไม่ชอบโกนหัวตั้งแต่เด็กๆแล้วเราไม่ชอบโกนหัวก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบการจะบวชเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบไกลตัวสุดๆไปเลยแล้วก็เป็นลูกคนจีนนะฮะเป็นลูกคนจีนที่บ้านนี่มีสารภูมิที่บ้านมีตีจูเอี้ยไม่เคยไปวัดทำบุญไม่เคยตักบาตรในเทศกาลคือตักบาตรเคยนะไม่ถึงไม่เคยแต่ว่าคนอื่นตัก100ผมตัก2คือเป็นคนค่อนข้างขวางโลกนิดๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีนั้นเป็นปีที่รู้สึกว่าต้องเซตเทิลตัวเองแล้วว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้แล้วว่ะเราต้องไม่ได้หนีไปบวชเพื่ออยากให้ทุกอย่างมันดีแต่เราอยากทำอะไรก็แล้วแต่ให้หลุดจากทางโลกอะหลุดจากโลกไปเพื่อแบบเฮ้ยต้องมาตั้งสติแล้วก็เฮ้ยพอละเราต้องให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปบวชครับเอาเรื่องตอนบวชไหมตอนบวชก็เจอแต่ตอนบวชไม่สนุกช่างแม่งเริ่มผ่านมาเสร็จปุ๊บหลังจากบวชเสร็จเนี่ยมาเราจะมีช่วงเวลาประมาณ3เดือนถึง4ประมาณ 2-3 เดือนน่ะที่ว่างมากๆมันว่างอ่ะว่างจนกลัวตัวเองว่างแบบไม่มีอะไรในอนาคตที่เห็นเลยคืองานในวงการบันเทิงนั้นก็ไม่มีร้านก็เพิ่งเจ๊งพ่อก็เพิ่งเสียออกมาจากวัดก็หัวเหม่งเลยก็เลยตัดสินใจที่แบบโอเคเราจะกลับไปที่บ้านแม่แล้วกันแม่ผมอยู่ประจวบนะครับอยู่บางสะพานไปเที่ยวกันก็ไปกัน1 2ประมาณ 5-6 คนรถ2คันไปรอบแรกเนี่ยเราก็ไปที่กรมหลวงชุมพรใช่มั้ยไปชื่อว่าวัดถ้ำเขามาร้องไปชื่อว่าน้ำตกเพิ่งนะเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนนะน้ำตกอันเนี้ยสุดมาหากันผมจำชื่อไม่ได้น้ำตกบางสะพานนึงนะบางสะพานทุกอย่างที่ผมพูดไปเป็นอันนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่แม่งอ๋อน้ำตกใส่คู่แค่ชื่อก็น่ากลัวน้ำตกใส่คู่ฟังไว้เป็นนิทานแล้วกันฟังไว้เป็นนิทานนะเพราะว่าบางเรื่องอ่ะมันอาจจะเป็นจิตปรุงแต่งของเราเองที่เราคิดขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเราไปกรมหลวงชุมพรไปน้ำตกไซคู่ไปวัดถ้ำเขามาร้องวัดถ้ำเขามาร้องเป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งไอตอนขาไปอ่ะเราก็ไปไหว้เพื่อเป็นสักการะกับตัวเองใช่ป่ะแต่การที่เราไปไหว้ปุ๊บเนี่ยในใจเราอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันหวยหาการที่แบบอยากจะดีอยากได้โอกาสได้อะไรเงี้ยเราอ่ะเชื่อมาเสมอว่าเราไม่ควรบนเพราะว่าเราบนมันมีโอกาสที่เราจะลืมใช่ไหมเราเลยไม่บนเว้ยแต่ใจมันคงคิดว่าเราว่าแบบถ้าเกิดได้นะจะกลับมานะถ้างานที่ดีลไว้มันจบเราจะกลับมาหาเขาอีกครั้งนึงนะอะไรเงี้ยเราเชื่อไหม
ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมอ่ะมันจะเป็นวัดก่อนห้องไอ้วัดถ้ำของนร้องเนี่ยมันจะเป็นวัดแล้วขึ้นเขาจะเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าแล้วก็ขึ้นในบนเขาอีกทีนึงอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเวิ้งที่อยู่ในเป็นถ้ำอ่ะเป็นถ้ำเรียกว่าถ้ำเนี่ยแล้วในถ้ำเนี้ยอุ๊ยไอ้ถ้ำเนี้ยระหว่างที่เราเดินขึ้นไปอ่ะขึ้นไป 5-6 คนใช่ป่ะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยขึ้นไป 5-6 คนเนี่ยสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะอยู่ๆอ่ะเราได้ยินเสียงดนตรีไทยเสียงเหมือนคนตีระนาดตีอะไรเงี้ยกลางวันแสกๆนะครับอันนี้คืออันนี้ย้ำก่อนว่าเพิ่งนะผมปรับปัญหานี่ก่อนย้ำก่อนว่ากลางวันนะอันนี้คือตอนเช้านะประมาณบ่ายโมงที่ซ้ำเดินขึ้นไปแต่คือเลยเพลนมาแล้วเดินขึ้นบันไดวัดไปได้ยินเสียงเพลงเว้ยแล้วเราเป็นคนขี้ทักพวกนี้ก่อนเราเป็นคนขี้ทักเพราะเป็นคนเจอเรื่องนี้บอกเฮ้ยมึงได้ยินป่ะมึงได้ยินป่ะอะไรเงี้ยถามน้องชายถามน้องสะใภ้ถามลูกน้องมีคนได้ยิน3คนไม่ได้ยิน3คนเราก็แบบเอ้ยไม่ได้ยิน2ไม่ได้ยิน3ได้ยิน3ไม่ได้ยิน2เนี่ยไป5คนถูกละแล้วเราก็ขึ้นไปไหว้พระไหว้อะไรแต่ตอนขึ้นไปข้างบนน่ะไอ้เหี้ยแม่งกูก็เป็นคนถามอ่ะไม่ได้ถามอ่ะคนพิเรนเลยแหละมันมีแบบห้องน้ําปฏิบัติธรรมแล้วก็เหี้ยหลอนๆไม่รู้ว่าแม่งเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเหมือนกับเป็นศาลเจ้าเว้ยเป็นศาลแบบเปิดรูปให้ดูป่ะเดี๋ยวพึ่งนะหาฮะภาษาไทยก็พิมพ์ไม่ค่อยแข็งอันนี้นะเราเปิดชื่อวัดให้ดูเลยที่เราได้ยินที่เราไปมานี่เป็นอย่างเงี้ยในวัดอ่ะเนี่ยวัดเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นถ้ำอย่างเงี้ยครับข้างในคือในตัววัดอ่ะมันต้องเดินขึ้นไปในถ้ำก่อนเนี่ยอันนี้เป็นสารที่อยู่บนเขาเราต้องเดินขึ้นถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำแบบนี้นะเนี่ยต้องเข้าไปในถ้ำเนี่ยดูดิเนี่ยทางลงถ้ำเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทางขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยข้างในจะเป็นโถงแบบนี้แต่ว่านอกจากโถงแบบเนี้ยมันจะมีที่ข้างบนเนี่ยทางไปถ้ำเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งเราได้ยินเสียงดนตรีไทยเว้ยเพราะยินเสียงดนตรีไทยปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่ามึงได้ยินป่ะก็เลยตอนขากลับมาลงขับรถลงมาแล้วให้ลูกน้องวิ่งเข้าไปหาศาลาหลวงพ่อห่ามนะวิ่งเข้าไปอย่าไปทำตามนะครับแต่ด้วยความที่เราต้องพูดว่าเราเป็นคนค่อนข้างไม่กลัวก็เลยวิ่งไปหาศาลาหลวงพ่อแล้วบอกไปถามหลวงพ่อว่าได้เปิดเพลงไทยหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เปิดแต่เปิดตอนเช้าเพลงก็เปิดตอนเช้าแต่ที่เปิดเป็นเพลงลูกทุ่งไม่มีใครเปิดเพลงไทยไอเราก็แบบไอ้เหี้ยนึกออกวะคือไอ้เหี้ยเสียงเหี้ยอะไรวะนึกออกวะแล้วหลังจากนั้นเว้ยเราก็กลับมากรุงเทพแล้วเราก็ได้งานที่เราดีลเอาไว้ซึ่งตอนนั้นน่ะมันคืองานวิทยุมันคือการกลับไปเป็นดีเจครั้งหนึ่งนะครับพอจะหารูปบอลลอยให้ดูพอเรากลับมาทำงานมันก็ติดขัดไปหมดเลยวันแรกก็มีแบบตื่นไปทำงานไม่สายนะแต่ว่าอยู่ๆโทรศัพท์ก็หล่นใต้ท้องรถอ่ะแล้วโทรศัพท์ก็หายอะไรเงี้ยโทรศัพท์หายไปทำงานก็ติดขัดตลอดเลยจนอยู่อันนี้ฟังให้ดีนะครับอันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมปรุงแต่งขึ้นมาเองมันอาจจะเป็นสิ่งที่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอย่างนั้นก็ได้อ่านะเล่าให้ฟังนะคือประเด็นอ่ะเราฝันว่า
เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องนึงห้องสี่เหลี่ยมในมุมห้องอ่ะจะมีเราอยู่คนนึงมีน้องชายเราหรือใครสักคนอยู่คนนึงไอ้เหี้ยน่ากลัวตรงกลางมีเหมือนคนแก่ที่ขาด้วนข้างนึงนอนอยู่กลางห้องเหมือนเป็นศพคนแก่แล้วอีกมุมนึงของห้องอ่ะเป็นนางรำเว้ยรำแบบอย่างเงี้ยเงี้ยรำเงี้ยรำใส่หน้าเราอะรำตลอดเวลาลำให้เราเฮี้ยขนลุกรำให้เราให้เราดูนึกออกป่ะในฝันแล้วอยู่ๆอะไอคนแก่ที่อยู่กลางห้องอะเขาวิ่งมาบีบคอเว้ยวิ่งมาบีบคอเราในฝันเว้ยแต่เผอิญว่าเราก็เป็นคนแบบเนี้ยเนาะในฝันอะเราแบบไม่กลัวแต่เราอยากจะสู้เขากลับเราก็เลยใช้เท้ายันหน้าอกเขาพอยันหน้าอกเขาปุ๊บเราก็สะดุ้งตื่นเว้ยไอ้เหี้ยคนออกหมดเลยอ่ะน่ากลัวเราก็สะดุ้งตื่นเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูลืมทำอะไรไปเปล่าวะกูแบบทำไมอย่างเงี้ยมันคือการที่เขามาทวงอะไรบางอย่างคืนจากเราเว้ยนึกออกไหมเราก็เลยอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยตีรถกลับไปประจวบเพื่อไปเรานึกออกแค่ที่เดียวเรานึกออกแค่กรมหลวงชุมพรเพราะเราคิดว่านั่นคือทหารพันศึกนางลำอ่ะเราคิดว่าเป็นเสียงเพลงไทยที่เราได้ยินจากวัดถ้ำของมาลองเราไปสองที่นี้เราไปไหว้คืนแล้วเราก็กลับเว้ยพอกลับมากรุงเทพทุกอย่างก็ดีหมดเลยนะแล้วเราก็เล่าเรื่องเนี้ยให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวฟังไว้ว่าเฮ้ยเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเคยเป็นแบบนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับ2ปีหลังจากที่ผมทำวิทยุผมมีโอกาสได้ไปน่าจะสคูทัวร์มั้งต่างจังหวัดแล้วคนที่ผมจะคุยเรื่องพวกนี้ด้วยบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นไอ้เมฆกิจจริตไอ้เมฆเนี่ยเป็นคนแบบมีแซนชอบดูดวงอ่านพระยิปซีเป็นอะไรเงี้ยเราก็ชอบคุยกับมันเรื่องเนี้ยแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยให้มันฟังเลยพอเล่าเสร็จปุ๊บอะมันเอ๊ะขึ้นมาเว้ยว่าเฮ้ยกูยังไม่ได้ไปตรงน้ำตกนี่ว่าไม่บอกป่ะเราเชี่ยขนลุกแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้นางลำอย่างเงี้ยหักหักเนี่ยมันไม่น่าใช่วัดเว้ยแล้วก็คุ้นว่าแบบเราคุ้นว่ามันเป็นชุดไทยที่แขวนอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เราเคยไปทักแบบเฮ้ยมึงดูนั่นดิอย่างเงี้ยก็เลยนึกได้ว่าแบบไอ้เหี้ยกูเคยไปน้ำตกนี่ว่าแต่ก็จำไม่ได้ว่าที่น้ำตกอ่ะมีหรือเปล่านะมีชุดไทยองค์นั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนแล้วประเด็นน่ะตอนนั้นน่ะเรามีลูกน้องเราโทรหาลูกน้องว่าไอ้บี้อันนี้ชื่อไอ้บี้กูอยากไปทำบุญว่ะเห็นไหมแล้วบี้บอกพี่ผมเองก็อยากไปเหมือนกันแล้วได้ถามว่าอ่ะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังไว้บี้ที่กูโทรบอกมึงอ่ะเพราะมึงอ่ะไปกับกูวันที่กูเจอเหตุการณ์นี้แล้วมันก็บอกว่าพี่ผมก็มีเรื่องเล่าให้พี่ฟังบอกเรื่องอะไรพูดมันดิบอกพี่เชื่อไหมอาทิตย์นึงที่ผ่านมาคือเราอ่ะมันนึกได้วันสองวันที่ผ่านมาเราโทรหามันใช่ป่ะตัดสินใจจะไปแต่อาทิตย์นึงที่ผ่านมามันฝันซ้ำทุกวันเลยเว้ยว่ามีนางลำใส่ชุดไทยมาหามันแล้วบอกอยากเอามันไปอยู่ด้วยไอ้เหี้ยแล้วเราก็แบบขนลุกบอกไอ้บี้มึงจำได้เปล่าว่าเราเคยไปน้ำตกที่เนื้อเราไปปีนน้ำตกกันน่ะเออแต่น้องไหนบี้ไปไม่ได้เราก็เลยไปน้ำตกเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะชื่อว่าน้ำตกไซคู่ป่ะวะเดี๋ยวขอดูในแมป Google Map กันน่าชื่อน้ำตกไซคู่แล้วดูน้ำตกไซคู่นี่คือแมปของน้ำตกไซคู่นะครับ
นี่คือแมปของน้ำตกไซคู่อันนี้คือตัวเมืองบางสะพานน้ำตกไซคู่อยู่นี่ดูนะจากถนนเส้นหลักนะเส้นสุขุมวิทนะวิ่งเข้ามาอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่านะครับเป็นอุทยานเดี๋ยวเราดูแบบเซตไลท์กันปรับไงวะเนี่ยมันเป็นป่าขนาดไหนแล้วเรามาดูกันครับนี่คือน้ำตกไซคู่ไม่ใช่ละนี่ดูความนี่เลยแล้ววันที่ไปอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าไม่มีคนไม่มีคนที่ว่าคือเฮ้ยนี่ก็ลงไม่ได้ไม่มีคนที่ว่าคือทั้งอุทยานไม่มีคนสักคนเดียวเลยไม่มีคนสักคนเดียวแล้วก็แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อ่ะก็ไม่มีแล้วสิ่งที่ผมแบบเข้าไปเจอน้ำตาแม่งคอเลยว่าแบบนี่อุทยานเป็นงี้นี่เป็นน้ำตกไส้คูไม่รู้มีรูปหรือเปล่านะผมเคยอัพรูปนี่ทางลงเป็นอย่างงี้เราก็เดินตามทางลงมาลงพอลงมาถึงจุดนั้นปุ๊บรู้ว่าเราเจออะไรเราพยายามอยากหารูปให้เพราะว่าเราไม่อยากเล่าปากเปล่าเล่าปากเปล่าเดี๋ยวไม่เชื่อกันว่าสิ่งที่เราเจอมาตลอด2ปีที่ผ่านมามันมีที่มาเว้ยแต่มันหาไม่เจอไม่มีรูปเลยนี่เชี่ยขนลุกเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือต้นกระเทียนทองนี่คือต้นตะเคียนทองครับแล้วที่เห็นตรงรอบๆมันก็คือชุดไทยนั่นเองมันคือภาพที่ผมเดินเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วทุกอย่างที่ผมเห็นมันก็กระจ่างว่าโอเคนางรำที่ว่านี่คือที่นั่นเองใช่นั่นแหละคือที่มาของนางรำที่แบบเราไปแก้แล้วทางที่ใจอ่ะไม่ได้บ่นนะเว้ยไม่ได้ยกมือบ่นด้วยซ้ำแต่ใจมันขอดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมเลยมาเตือนนะฮะใครที่แบบชอบบ่นชอบขอหรือชอบอะไรแบบเนี้ยจะพูดว่าบางทีมันก็ไม่เป็นเรื่องพี่แอ๋สวัสดีมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องของความเชื่อเนาะแต่เราเจอมากับตัวเราเลยค่อนข้างแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นิดนึงอ่ะก็ไม่นิดนึงอ่ะเจอกับตัวเล่าขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วเราก็มีเหตุผลว่าเราจะโกหกไปทำไมเพราะนี่ไม่ใช่รายการดิช็อกนะครับนี่ไม่ใช่รายการดิโกสนะฮะผมไม่ต้องการยอดไลค์ผมแค่จะมาแชร์เป็นวิทยาทานว่าแบบเวลาไปขอไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าไอ้นาวหวัดดีพี่แอร์หวัดดีนาวแล้วต่อมั้ยไอ้เหี้ยนาวเป็นคนกลัวผีมากเชื่อมั้ยเคยมีช่วงนึงทำวิทยุด้วยกันเราอ่ะจะเจอเรื่องแบบประหลาดเนี้ยบ่อยเพราะว่าที่ออฟฟิศเก่ามันประหลาดอ่ะไอ้นาวเป็นพยานได้เพราะเคยจัดรายการอยู่ประมาณ2คนเวลาจัดรายการนะครับดีเจเนี่ยเขาต้องใส่หูฟังแบบนี้ใส่แบบเนี้ยเพื่อมอนิเตอร์เสียงตัวเองว่าเสียงที่ออกไปเนี่ยมันดังหรือมันเบาขนาดไหนแต่ผมอ่ะเป็นคนที่ใส่เสียก็คือผมอ่ะใส่ข้างนึงมอนิเตอร์เปิดหูข้างนึงเพื่อได้ยินเสียงข้างนอกแล้ววันนั้นเป็นวันที่ไอ้นาวมันเล่าให้ฟังว่ามันไปน่าจะหัวหินป่ะนาวไปเหมือนกับไปค่ายไปอะไรเกี่ยวกับมอกรุงเทพนี่แหละแล้วมันก็ไปอยู่คอนโดเว้ยคอนโดที่หนึ่งที่แบบเพื่อนยืมไว้อะไรเงี้ยถ้าพี่เล่าผิดนาวแก้นะเพื่อนแบบนั่นไว้แล้วการว่าพอไปนั่งเหมือนเพื่อนพออยู่ด้วยกันมันก็นั่งกินเหล้าอะไรเงี้ยครับพอเรานั่งกินเหล้าเสร็จปุ๊บงานแต่งเพื่อนมันก็เกิดเรื่องแปลกๆเว้ยเหตุการณ์ที่ผมไม่อยู่แต่ว่านาวเล่าให้ฟังนะฮะแล้วที่ประเด็นคือมันเล่าผ่านเล่าในวิทยุเนี่ยหรอวะเล่าในวิทยุซึ่งตอนที่เล่าให้ฟังก็คือมีเหตุการณ์แบบอยู่ๆทีวีแม่งแบบมีเปิดเองแล้วก็แบบดึงปลั๊กออกสักพักมันมีคนไปเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยแล้วประเด็นหนึ่งในกลุ่มนาวจะมีผู้หญิงคนนึงที่เขามีเซนส์ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับเขาเห็นเว้ยเขาไม่ได้บอกนะตอนนั้นบอกอีกวันนึงนะน่าจะไม่ผิดว่าเหมือนมีผู้หญิงคนนึงอะอยู่ที่ห้องนั้น
มาอยู่ที่ระเบียงมั่งมาอยู่ในห้องมั่งอะไรเงี้ยจนเพื่อนไม่กล้าไปนอนในห้องต้องมารวมนอนกันหมดแล้วในขณะที่นาวมันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะนาวก็คงพิมพ์ไปบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องพวกเราอ่ะออกวิทยุนะนี่ออกมาผมก็นั่งฟังนาวโดยการที่นั่งหันหน้าเข้าหากันนาวอยู่ตรงหน้าผมอยู่ตรงนี้โต๊ะจัดรายการโต๊ะแบบเนี้ยแล้วผมเป็นคนที่ใส่เสียคือชอบนั่งชันเข่าเว้ยพอชอบนั่งชันเข่าจัดรายการเนี่ยขณะที่นาวมันเล่าๆอยู่อ่ะนี่คนหนีออกจริงๆเนี่ยสาบานเลยนะเว้ยอันนี้สาบานนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยผมได้ยินเสียงผู้หญิงจริงๆผมได้ยินเสียงผู้หญิงทำอย่างเงี้ย ดังเข้ามาในหูไอ้นาวเล่าอยู่นาวไม่ได้ยินแต่เราบอกนาวว่านาวหยุดก่อนมึงได้ยินหรือเปล่าไอ้นาวก็แบบไอ้นาวก็ช็อกจำได้ว่านาวกลัวผีมากแม่งช็อกน้ำตาแม่งไหลน้ำตาแม่งคอเสร็จปุ๊บเราก็บอกไอ้ฮอนพี่ฮอนคือคนที่ตีกองเมื่อวานนะฮะบอกไอ้ฮอนมึงได้ยินไหมแล้วบอกว่าเก้าอี้ลั่นหรือเปล่าบอกไม่ใช่กูอะอยู่กับหูฟังข้างหนึ่งซึ่ง1หูได้ยินจากหูฟัง2อ่ะได้ยินจากหูตัวเองถ้าเก้าอี้ลั่นต้องได้ยินก่อนแต่เราไม่ได้ยินจากข้างนอกได้ยินเข้าในระบบเหมือนมีคนพูดใส่ไมค์อ่ะเออเสร็จปุ๊บเล่าต่อไม่ได้แล้วดิมันได้ยินจริงๆอ่ะเหมือนจัดรายการแล้วแม่งเจอผีหลอกอ่ะก็เลยไอ้นาวก็เลยพิมพ์ไปบอกแล้วนั้นคือเวลาเที่ยงคืนน่ะออฟฟิศเงียบสัตว์นะไอ้นาวพิมพ์ไปบอกเพื่อนเว้ยที่บอกว่าเฮ้ยมึงแบบเจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเพื่อนคนที่มีเซนส์อ่ะนี่เสือกพิมพ์มาบอกว่ากูเห็นเขาขึ้นรถมึงมาแต่กูไม่กล้าบอกไม่บอกนะไอ้ห่านะคนน้ำตาหยดไอ้เหี้ยคือเด็กมันกลัวไอ้เราไม่กลัวขนาดเราไม่กลัวเรายังสั่นเลยนึกออกว่าไอ้เหี้ยอะไรวะแล้วหลังจากนั้นมาอีกวันว่าอาทิตย์ไม่รู้กี่วันอ่ะแป๊บเดียวไอ้นาวทำบุญ9วัดเลยจำได้เรื่องนั้นอ่ะเออนี่คือเหตุการณ์นะครับที่เจอเวลาแบบจัดรายการอะไรเงี้ยฮะเออพีคสัตว์จริงๆแล้วตึกที่เราเจอมันคือตึกที่เราทำงานที่เก่ามันตึกที่แม่งมีเรื่องของเจ้าที่ชุดไทยมาตลอดเลยเคยลงลิฟต์กับมันครั้งนึงอ่ะลงแล้วลิฟต์แม่งหยุดพอลงอีกหยุดอีกเหมือนมีคนกดดักอ่ะแล้วอยู่กันโอ้ยขี้ขนลุกอยู่กัน2คนแล้วแบบเจอแบบเนี้ยตลอดเลยฮะผมมักจะเจอเรื่องแบบเนี้ยประจำไม่รู้เป็นเพราะอะไรนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้จริงๆมีเยอะนะแต่เล่าเยอะมันจะเหมือนโกหกเก็บไว้เล่าคราวหน้าบ้างดีกว่านั่นแหละเนาะมาแชร์ให้ฟังคือช่วงเนี้ยมันมีเรื่องของแบบหมอดูเรื่องของวิญญาณเรื่องของคนที่จะมาหนุนนั่นนี่อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฟังให้เป็นนิทาน มีช่วงหนึ่งกูไม่อยากไปจัดรายการแบบมึงเลยพี่เจอบ่อยเกินจริงเป็นคนที่เจอเรื่องพวกเนี้ยบ่อยจริงๆบ่อยจนคนคิดว่าแกล้งอ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆผมจะรู้ครับว่าผมเป็นคนที่เจอเรื่องพวกนี้เยอะจริงๆพ่อและพี่นาวหลับไหมหลับมีภูมิคุ้มกันแล้วนั่นแหละเราชอบไปเขาเรียกว่าเรามักจะสัมผัสได้กับที่ไหนที่มันไม่ปกติอ่ะเห็นใจคนน้อยคนเดียวหน่อยเข้าห้องน้ำก็สะดุ้งอ่ะคือเราก็เชื่อนะเว้ยว่าคนที่มันไม่เห็นก็จะไม่เห็นคนที่จะเห็นก็เห็นอยู่งั้นอ่ะแต่ส่วนมากมันก็ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนหรอกครับมันแค่สัมผัสได้อะไรเงี้ยเหมือนผมจะมีเซนส์กับคนที่เขาเพิ่งจากไปหรือเขายังไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเหมือนตอนพ่อคุณพ่อก็เหมือนกันตอนพ่อผมเนี่ยผมก็อยู่กับกลิ่นศพอ่ะเป็นอาทิตย์เลยนะผมได้กลิ่นศพตามตัวผมเป็นอาทิตย์เลยอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนก็ได้กลิ่นที่อยู่รอบตัวผมอะไรเงี้ยจนเคยถามพ่อในฝันนะอันนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ย้ำอีกครั้งนะครับผมถามว่าที่มาหาบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันติดต่อได้ง่ายใช่ไหม
มันสามารถสื่อสารกันได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเออเขาก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าแล้วก็ผมก็เจออย่างเงี้ยคืออันอาจจะเป็นการที่เป็นจิตปรุงแต่งณวันที่เราอ่อนแอนะพูดอย่างนี้นะอาจจะเป็นจิตปรุงแต่งณวันที่เราอ่อนแอทำให้เรานึกถึงแล้วมันก็อนุมานเอาไปฝันเอาไปอะไรแบบนี้ได้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทำให้ผมผ่านในวันที่แบบเราอ่อนแอมาได้อะไรเงี้ยแล้วแปลกนะพอพ้นช่วงนั้นปุ๊บเราก็ไม่ฝันถึงอีกเลยนานๆครั้งจะมาอะไรเงี้ยแต่หลังๆไม่มีละเหมือนตอนที่พี่สาวเสียเงี้ยฮะพี่สาวที่เป็นญาติกันอย่างเงี้ยก็เสียจากการที่แบบคือพี่เป็นคนที่ล้วงคอจนผอมล้วงคอจนแบบมันข้างในมันเออร์เรอร์หมดแล้วแล้วเสียอะไรเงี้ยครับแล้วเขาแบล็คเอาท์ไปแล้วฟื้นหลายรอบโดยการที่ปั๊มขึ้นมาบ้างอะไรขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยจนครั้งเนี้ยเขาเสียจริงๆแล้วตอนนี้เขาเสียจริงๆนะเราฝันว่าเขามาบอกเราว่าให้ไปบอกป้าเจ้ให้หน่อยว่าเจ้ยังไม่ตายเออเราก็เลยไปบอกแม่เว้ยว่าแม่ไปบอกเตี๋ยให้หน่อยว่าเจ้ปูมาหาแล้วเจ้บอกเจ้ยังไม่ตายแม่บอกว่าจะไม่ตายได้ยังไงรอบนี้เขาฉีดฟอร์มาลีนแล้วมันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออซึ่งกับไอ้เรื่องที่เขาฝันแล้วมันถึงเนี่ยเพราะเราต้องบอกเพราะว่าตอนพี่สาวเราเคยแบบพาสก่อนที่เขาตายจริงๆรอบนึงอะวันเดียวกันอะอากงที่เป็นคุณปู่แท้ๆของเขาก็เสียแต่การที่เขาเสียรอบนั้นน่ะมันเสียด้วยเหตุการณ์ที่แบบไม่รู้เล่าว่าจะเชื่อมั้ยอีกอะคือที่บ้านเขาไปหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมครับก็ทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการมีเจ้าที่เจ้าทางมีศาลพระภูมิเป็นธรรมดาประจำหมู่บ้านการที่สร้างหมู่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกพนักงานพวกโฟร์แมนพวกคนงานเขามักจะใช้ศาลเป็นศาลเหมือนไม้ผูกอะศาลไม้ผูกแล้วปักดินเอาไว้แล้วก็ไหว้เจ้าที่นะตรงนั้นแต่พอเวลาหมู่บ้านจะเสร็จนะครับก็ต้องทำพิธีในการทำศาลพระภูมิใหญ่ซึ่งปกติแล้วอ่ะต้องให้พราหมณ์มาทำพิธีถอนศาลตรงนี้ออกแล้วก็เรื่องนี้เล่าได้ปะวะไม่ค่อยอยากเล่าเท่าไหร่เลยมันเกี่ยวกับครอบครัวอ่ะเล่าแล้วก็เล่าแล้วกันแต่ประเด็นอ่ะป้าไม่ได้ใช้พราหมณ์ในการถอนแต่ดันใช้อากงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไปดึงสารออกแล้วกงเป็นคนจีนเลยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเจ้าอากงก็ดึงอากงก็ดึงสารถอนออกเลยไม่มีอะไรกลายเป็นว่าที่ออฟฟิศมันก็จะมีโฟร์แมนที่นอนประจำที่นู่นใช่ไหมครับเขาฝันถึงผู้ชายชุดขาวทั้งตัวใส่ชฎาสูงๆเนี่ยมายืนชี้หน้าแล้วก็พูดว่ามึงไม่บอกไอ้อ้วนด้วยนะมึงมาลือบ้านกูมึงระวังชีวิตมึงเอาไว้เขาฝันแบบเนี้ยติดกันประมาณ2อาทิตย์เอามาบอกแม่เราแล้วแม่เราก็นึกไม่ออกว่าไอ้อ้วนคือใครวะอะไรคือไอ้อ้วนวะแล้วอากงนี่คืออากงเนี้ยไม่ใช่อากงแท้ๆของเรานะเป็นพ่อของลุงเขยเราอันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ๆอากงแบ็คเอาท์หัวใจวายปึ๊บแต่อากงตายตอนเที่ยงแต่พี่สาวเราน็อกไปตอน10โมงมั้งพอพี่สาวเราฟื้นอ่ะปั๊มขึ้นปุ๊บอากงปุ๊บไอ้เกลอากงเด้งตายเลยคือแบบฮึงงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงตลอดนึกออกปะแล้วอะไรวะจนแม่เราไปเล่าเรื่องเนี้ยให้ลุงฟังหลังจากที่ทำพิธีอะไรเสร็จหมดแล้วจบแล้วอย่างเงี้ยครับลุงก็เลยโกรธมากว่าทำไมถึงไม่เล่าให้เขาฟังเรื่องนี้มันสำคัญมากๆนะการที่แบบฝันแล้วแบบมาเตือนแบบเนี้ยเออดังนั้นก็เลยแบบเรื่องของผู้เจ้าที่เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงนั่นแหละมันก็มีเซนส์แบบนี้ฮะเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเหมือนแบบเราเคยรถคว่ำครั้งหนึ่งนะรถเราหักหลุดโค้งหักศอกตรงแยก S A back ครับโค้งร้อยศพ A back ใครอยู่ A back คงเข้าใจปัจจุบันเนี้ย
มันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เมื่อก่อนน่ากลัวจริงๆมันจะมีหอตรงนั้นอ่ะวันที่เขาสร้างหอตรงมุมด้านขวานั้นอ่ะมันมีรถขนทรายมาเราจำได้เลยว่าปกติเราจะชอบขับรถกลับมหาลัยเมื่อก่อนช่วงปีแรกที่อยู่เราทำรายการเราอยู่หอที่บางนาเราต้องขับรถมาเวิร์กช็อปที่กัมมี่อโศกเลิก5ทุ่มตื่นเช้าไปเรียนขากลับก็หลับตื่นขับไปหลับในบ้างอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาแต่อยู่ๆมีวันนึงอ่ะแม่แอดเดินมาเล่าจำได้เลยแม่แอดเดินบอกว่าน้าขับรถดีนะลูกปกติแม่ไม่เคยพูดเว้ยเราก็เริ่มเอะใจว่าเหี้ยอะไรวะกลายว่าก็เดินลงมาลานจอดรถพระเราจะมีพระอยู่ตรงคอนโซลกลางอะคอนโซลกลางจะมีพระองค์เล็กๆเนี่ยเป็นพระจีนจำไม่ได้พระอะไรด้วยอยู่ๆพระเนี่ยไปอยู่ที่คันเร่งเว้ยเราก็รู้สึกว่ากลัวแล้วว่าเฮ้ยเชื่อไม่ใช่แล้ววะมันต้องมีอะไรแน่เลยก็เลยขับรถกลับด้วยความแบบระวังมากๆพอขับรถกลับด้วยความระวังมากมันก็ผ่านพ้นคืนนั้นไปครับจนมาตอนเช้าตอนคืนเราฝันว่าเราโทรหาเพื่อนเราว่าเฮ้ยล้อรถเราแตก2วงจากการที่เราชนเนี่ยมันบอกเฮ้ยเราโทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยกูเหลือล้อแม็ก2วงอ่ะขายได้ป่าววะแม่งกูทำแตก2วงว่ะแล้วก็ตื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อะไรวะฝันหายว่าล้อแตกแล้วเพื่อนก็โทรเข้ามาว่าเฮ้ยวันนี้มีมอเตอร์โชว์จำได้เลยเหตุเกิดวันที่27มีนาคมปี54เอ้ยปีเท่าไหร่ไม่รู้แหละนั่นแหละ27มีนาคมตอนเรียนซัมเมอร์วันสุดท้ายเป็นวันที่มีมอเตอร์โชว์เราว่าเอาไปดิโดดได้โดดภาคบ่ายแต่กูขอเข้าคาบอิงก่อนคาบหนึ่งขอเข้าไปข้างในก่อนแล้วเราก็อาบน้ำเพื่อใส่ชุดมหาลัยเนาะเพื่อที่จะไปเรียนก่อนคาบหนึ่งโอติแล้วเราใส่พี่คะแนนที่คอครับอยู่วันนั้นอะอาบน้ำเสร็จรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูอยากพี่คะแนนออกมาเพราะมหาลัยร้อนเราเป็นคนเหนื่อยเยอะเดี๋ยวว่าพี่คะแนนจะเปื้อนแต่กูใส่อยู่ทุกวันนะออกทำไมก็ไม่รู้พอแขวนแล้วออกเท่านั้นแหละขากลับมาครับผมหลุดโค้งเพราะทรายที่อยู่ที่พื้นอะแล้วเข้าเร็วด้วยเข้าโค้งเร็วแล้วเจอทรายมันก็เลยลื่นทรายดึงกลับมาได้แล้วนะอยู่ๆเหมือนมีคนกระชากผมอะไรอะดึงปุ๊บรถหักครึ่งเลยตัวผมมันไม่ได้คาดเข็มขัดกระแทกเข้า1ข้างกระจก2พวงมาลัยดีดกลับเข้ามา3พึ่งแผล3จุดแขนเละหมดเลยน็อกไปประมาณไม่ถึงนาทีตัวห้อยเหมือนนอกกระจกเพื่อนขับตามข้างหลังมาวิ่งเข้ามาดึงขึ้นมาเฮ้ยตกใจเฮ้ยยังไม่เป็นไรยังไม่เสียโฉมยังไม่เสียโฉมจำได้คำนี้ได้เลยแล้วเราก็ถามเพื่อนเฮ้ยกูหลุดโค้งได้ยังไงวะกูหลุดโค้งได้ยังไงวะแล้วภาพที่เห็นคือรู้ปะล้อเราแตก2วงเหมือนในฝันเลยแล้วอยู่ๆอ่ะโมเดลลิ่งที่สนิทกันที่เขานับถือเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะโทรเข้ามาหาเราโดยที่เราแบบโดยที่เราไม่ได้โทรไปอ่ะณเวลานั้นเลยนะบอกอยู่ๆก็อยากโทรหาบอกเฮ้ยพี่ผมรถคว่ำตรงนี้ตอนนี้แล้วเขาร้องไห้เว้ยเราจำได้เลยชื่อพี่ก้องร้องไห้เลยว่าเฮ้ยนะมึงอยู่ๆก็นึกถึงแล้วไม่โทรมาแล้วมึงต้องรถคว่ำวะอะไรเงี้ยแม่ก็โทรมาก็โทรมาแล้วก็โทรหาเพื่อนเราไอ้คนที่เราโทรหาว่าแบบชื่อเอกโทรหาว่าเฮ้ยเอกกูได้โทรหามึงเมื่อวานว่าล้อกูหักบอกไม่ได้โทรเหี้ยหักเลยของมึงบอกมึงกูรถคว่ำล้อกูแตก2วงเมื่อวานกูฝันถึงมึงว่ากูโทรหามึงเรื่องนี้กูไม่ได้โทรใช่ไหมแปลว่าเราฝันจริงๆคือมันมีลางบอกเหตุนะบอกเราอยู่แล้วแต่แม่งก็เสือกไม่ฟังนั่นแหละแล้วก็ไปโรงพยาบาลแผลเราเขาคิดว่าเราเป็นขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็มีแผลกลายเป็นว่าวันนั้นเป็นวันเดียวกับป้าเสียเราต้องไปวัดเทพศิรินทร์ใหญ่ก็เลยหลังจากกลับไปโรงพยาบาลรีบถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อแม่งเปื้อนเลือดเต็มแขนเลยใช่ไหมเลือดพวกเนี้ยรีบถอดเสื้อเปลี่ยนใส่ชุดดำไปนั่งอยู่งานศพนั่งอยู่งานศพเฮ้ยเหี้ยเป็นไรวะแสบสีข้างเนี่ยแสบมากเลยไม่ได้แถนะ
ก็เลยเอามือล้วงเข้าไปจับเว้ยเชื่อไม่เลือดทั้งนั้นเลยคือแบบตรงข้างๆไม่ถลอกหมดเลยไงแต่เขาคิดว่าเราใส่ล้มและเช็ดแผลให้หน้าเออแต่ข้างๆเราเลือดอาบเลยเราไม่รู้ตัวเออเขาใส่เสื้อดำด้วยก็ประมาณนั้นครับนั่นแหละอ่ะวันนี้พอแค่นี้แล้วไม่อยากเล่าแล้วหิวน้ำก็ถือว่านานๆมาเล่าเรื่องให้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังก่อนนอนไม่รู้ว่าหลับหรือเปล่าก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไม่เจออะไรที่ไม่คาดฝันมีความสุขทุกวันวันนี้ไปละไม่เซฟไลฟ์นะเพราะมันพูดถึงคนอื่นเยอะรักทุกคนบ๊ายบายครับ